ไรคะชื่อนิยมค่ะคุณนิยมนะคะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ72ค่ะมีปัญหาสุขภาพยังไงคะมีปัญหาว่าขามันเดินไม่ค่อยออกเนื่องจากเป็นอะไรคะเนื่องจากเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะอธิบายให้ละเอียดเลยแล้วมีอะไรอีกคะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็กล้ามขาไม่ค่อยออกนะแล้วก็มีโรคทีบีด้วยนะวัณโรคนะวัณโรคอะไรคะวัณโรคปอดโอ้ประเด็นตรงนี้เนาะซึ่งมันติดต่อกันได้นะใช่ไหมวัณโรคมันก็ทำให้อ่อนเพลียอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ไอเนาะแต่ว่าวัณโรคนี่ไปรักษาแล้วรักษาต้อง6เดือนนะใช้เวลา6เดือนแล้วหายได้ยังคะนี่กับหายแล้วขาดอีก2เดือนขาดอีก2เดือนก็ตั้งแต่ไปรักษาความดันมามันก็เดินไม่ค่อยออกทำไมคุณหมอมงคลศิลป์ที่พาคุณมาเนี่ยก็บอกว่าคุณมีน้ำในสมองเยอะอ๋อเขาคาดกันแน่นะคะเอาลองเดินให้ดูสิคะก็นั่งนานๆแล้วก็จะเดินติดอย่างเงี้ยเดินได้แบบนี้นะคะอันนี้คือหมอคาดคะเนว่ามีน้ำในโพรงสมองเยอะเขาคาดคะเนยังไงคะลองพูดให้ฟังสิก็ดูจากไอ้ที่เรียกสารการแพทย์นะเพราะว่าค่าของคะแนนว่ามีน้ำในสมองเยอะมีน้ำในสมองเยอะใช่ไหมคะครับแล้วก็อะไรอีกคะมันจะทำให้ที่ไขสันหลังมันต้องลายออกทั้งไขสันหลังเลยหันหลังเดินกลับมาเข้าที่นั่งค่ะทำให้ไขสันหลังแล้วก็มีอะไรอีกคะที่เขาคาดคะเนพวกนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คาดคะเนว่ายังไงต่ออีกนอกจากน้ำในโพรงสมองแล้วไงต่อคะเอาทะเบียนประวัติพวกน้ำมันจะไปดันกดที่สมองและการเคลื่อนไหวมันจะไม่ดีอย่างนี้แหละครับอาจารย์ใช่ไหมแค่นั้นมันไปบังคับการเคลื่อนไหวไม่ได้สมองมันทำงานไม่เต็มที่ใช่ไหมคะครับถ้าอาจารย์สามารถบาลานซ์น้ำให้ออกจากสมองให้มันปกติเขาจะเดินปกติอันนี้คือในส่วนของวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนะคะคนที่เป็นน้ำในสมองเยอะจะเดินแบบนี้ทุกคนจะเดินอย่างนี้ทุกคนนะคะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมคะใช่สายตาจะดูโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช่ไหมคะมองไม่ได้มองไม่ได้ตัวเล็กนะมองไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูนะคะคโอเคนะคะเอาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนก็เลยยาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนทำดิมาสิก็ต้องอธิษฐานนี่เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์คุณก็รู้อยู่นะบอกไปแล้วก็ก้าวยาวๆเอาสติให้มีความนิ่งมีความนิ่งมีสติตอนนี้จะคุมเต็งได้แล้วแต่ความคุมสมองไม่ได้ไปได้เร็วขึ้นนี่วันแรกเลยนะคะนี่หลังจากส่งพลังบำบัดเสร็จนะเอามาลงมาเลยค่ะคุณก้าวยาวก้าวเร็วขึ้นนั่นแหละนั่นแหละยาวๆเลยก้าวยาวๆมีความมั่นใจในตัวเองเอาความกลัวออกลบความกลัวออกไม่กลัวแล้วตอนนี้เริ่มความกลัวเริ่มเบาลงเดินเดินเดินไม่เหมือนงูเก่งกวางไปอีกรอบนึงไม่กลัวแล้วนะเราจะไปกลัวทำไมสมองเราจงรู้นะยาวขึ้นยาวก้าวยาวเตะขาข้างหน้ายาว
เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเจนเลยดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคุณหมอคราวนี้เอาโทรศัพท์มาดูซิตอนนั้นตาไม่ดีใช่ไหมคุณหมอดูเลขโทรศัพท์ไม่ออกใช่ไหมครับลองมาดูซิคะเทสสายตาดูซิคะคุณนิยมคะเริ่มที่จะมองเห็นตัวเลขบ้างแล้วนะคะตัวเลขเห็นแล้วนะคะแต่ต้องตั้งสติดูนิดนึงนะคะ8 1วันนี้คุณนิยมได้มาเข้าคอร์สสุขภาพองค์รวมกับอาจารย์เป็นวันแรกนะคะซึ่งมีอาการเดินติดๆนะคะแล้วก็โทรศัพท์ออกไม่ได้นะคะวันนี้เป็นยังไงคะการเดินก็ตามในคลิปนะคะใช่ไหมคะคุณหมอนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะในเรื่องของความนิ่งความอะไรการเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ายังไงคะก็ดีขึ้นเป็นยังไงคะอธิบายสิคะตอนนิ่งขึ้นเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะครับแล้วคุณหมอเห็นได้ชัดไหมคะว่าเคสนี้คุณหมอเป็นเพื่อนคุณหมอใช่ไหมคะครับเป็นเพื่อนแล้วก็ผมเป็นอย่างนี้มาจน7-8 เดือนผมยังไม่พามาเพราะว่าผมจะรอให้เขาแข็งแรงแล้วก็นิ่งขึ้นจนวันนี้ก็ได้พามาพบอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ได้เติมพลังให้ปรับสภาพภายในให้ลดน้ำหนักลบให้ทำให้เขาค่อนข้างจะมีกำลังใจดีขึ้นแล้วการเคลื่อนไหวของเขาดีขึ้นตามในรูปจากการเดินนะพิงครั้งแรกเลยไม่ได้ซอยเท้าแล้วไม่ได้ซอยเท้าแล้วก้าวขึ้นห่างขึ้นยาวขึ้นเดิมนี่ได้ทีละ1 นิ้วตอนนี้ได้ทีละเกือบฟุตแล้วเยี่ยมวันแรกเลยนะคะเสร็จแล้วคนนี้เนี่ยปกติจะโทรศัพท์ออกสายตาจะมีปัญหานะคะกับโรคนี้วันนี้ก็พอโทรได้อยู่นะคะคุณหมอตอนนี้ก็เห็นได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเนาะแต่ว่ายังไม่มากครับเพราะว่าเป็นการบำบัดครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็นิ่งขึ้นนะคะค่ะและที่สำคัญน้ำในสมองออกมาอยู่ที่ตานะคะเห็นไหมคะชัดเลยนะคะมันจะมีน้ำเชื่อมจะมีน้ำเชื่อมมาที่ใต้ถุงใต้ตาครับครับแต่ก่อนจะเป็นจะไม่มีอ่ะนะอ๋อแล้วนี่คือพลังงานขับออกนะคะเห็นชัดมีน้ำเต็มเลยคุณหมอเห็นชัดเลยเห็นถุงน้ำเลยนะคะตอนนี้เห็นเลยว่ามันออกรู้สึกเป็นไงคะคุณนิยมร่วมไหมคะวันนี้เยี่ยมไหมคะครับเดินท่ายาวๆถังก็ได้เดินถังก็ได้